วันนี้กลุ่ม BCG เบญจจินดาโดยบริษัท Cyber Elite จำกัดลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในประเทศไทยสู่สากลโดยมีพลเอกพอพลมณีรินทร์ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศประธานในพิธีคุณวิชัยเบญจรงคกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานบริหารกลุ่ม BCG เบญจจินดาพลเอกชูชาติบัวขาวผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมลงนามดร.สุภกรกังพิสดารกรรมการผู้จัดการบริษัท Cyber Elite จำกัดในกลุ่ม BCG เบญจจินดากล่าวว่าสำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์ให้กับ2หน่วยงานเพราะทาง Cyber Elite มีหน่วยงานที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านไซเบอร์กันอยู่แล้วภายใต้กรอบความร่วมมือเรื่องการวิจัยพัฒนาขีดความสามารถและผลิตภัณฑ์ทางด้านไซเบอร์ร่วมกันและมองไปถึงการนำผลิตภัณฑ์ทางไซเบอร์ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศในภูมิภาคได้ด้วยเช่นกันและหวังลดการพึ่งพาเทคโนโลยีทางไซเบอร์จากต่างประเทศรวมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรทางด้านไซเบอร์เรามองเห็นว่าโดยเฉพาะของยี่หน่วยงานความมั่นคงเองเนี่ยก็มีการใช้งานเทคโนโลยีที่หลากหลายนะครับเราคิดว่าเราน่าจะมาสู่จุดที่เราน่าจะเริ่มต้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับหน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศของเราด้วยตัวเองนะครับเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติแล้วก็จริงๆแล้วเรายังมองด้วยว่าเทคโนโลยีพวกนี้เองเนี่ยสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ใช้ให้กับหน่วยงานภาคเอกชนได้ด้วยเช่นกันซึ่งผมว่าตรงนี้เองเนี่ยมองแล้วเป็นโอกาสคันยิ่งใหญ่นะครับที่เราสามารถที่จะสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางด้านไซเบอร์ในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งทางด้านพลเอกชูชาติบัวขาวผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าความร่วมมือระหว่าง Cyber Elite มีความเห็นตรงกันว่าจะทำอย่างไรช่วยในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ Cyberman ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านสารสนเทศให้มามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไซเบอร์เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการที่รัฐบาลมีแนวความคิดในการขับเคลื่อนผลักดันให้เป็นดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต์การนำเอาประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านไซเบอร์มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์และเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ทุกภาคส่วนและจะมีการวิจัยพัฒนาในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ป้องกันไซเบอร์และสามารถให้บริการการป้องกันภัยทางไซเบอร์ได้ในอนาคตนั้นเราจึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าเอาแคปของทั้ง2บริษัททั้ง2หน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมกันในการพัฒนาคนเป็นลำดับแรกจากการพัฒนาคนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนผ่านคนจากในระบบของสารสนเทศมาสู่เป็นเทคโนโลยีไซเบอร์รวมทั้งในเรื่องของการนำเอาประโยชน์จากองค์ความรู้เช่น AI หรือควอนตัมคอมพิวติ้งมาช่วยในการแสวงหาในการดำเนินการหาช่องโหว่ในการทำซีโร่เดย์หรือว่าการถอดรหัสมัลแวร์เพื่อที่เราจะได้ป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ร่วมกัน